ที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเจอกับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยเสือคิมนี่เป็นฉลามร้ายภาคตะวันออกครับส่วนทางด้านของบ้านอยู่จันทบุรีนะครับส่วนทางด้านของฉลองชัยเกียรติเจริญชัยนี่เกิดที่สิงหนครสงขลาเป็นมวยรุ่นพี่ครับโอ้เดินเข้าหาครับทางด้านของเสือคิมอัปคัตซ้ายฟันศอกขวาครับเจอศอกซ้ายของฉลองชัยครับอาวุธเยอะครับฉลองชัยนี่เพิ่งจะเอาชนะตลาดแขกศักดิ์สัมฤทธิ์มานะครับที่ทุ่งสงนครที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับศอกซ้ายเรียกว่าเป็นมวยอาวุธเยอะนะฮะสมองมวยดีครับศอกต่อศอกครับโอ้โหกระโดดฟันศอกแทงเข่าซ้ายปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับแฟนมวยก็ยังมองว่าเสือคิมดูดีกว่านะครับแต่เป็นเรื่องของการคาดเดานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอภิสักคำละเอียดครับเดินเข้าหาครับจีมซ้ายวางแข้งขวาครับฉลองชัยแข้งซ้ายครับฉลองชัยเสือคิมขยับครับเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้ครับ2ครั้งครับครั้งแรกแดงชนะครับครั้งที่2น้ำเงินชนะครับโดนเตะล่อนครับที่ลุมพินีแห่งนี้ครับครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็เป็นครั้งสำคัญด้วยเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของมุมแดงคุณบอยแสงมรกตก็พยายามที่จะบอกจะเทรนนะครับมวยที่ตัวเองเชียร์ว่าอย่างนั้นเถอะเดินเข้าหาครับสับศอกขวาครับแข้งซ้ายครับดักแทงข่าวขวาแทงข่าวซ้ายโต้ครับทางด้านของเจ้าเสือคิมครับปล่อยตัวมาในยกที่4ครับได้เปรียบอยู่ประมาณ5ช่วงตัว52ครับไม่ใช่5ช่วงตัว52อาจจะมองว่าใหญ่นะฮะยิ่งชกยิ่งใหญ่เดินครับเสือคิมครับฉลองชัยถีบสกัดไว้สับศอกขวาครับตีซ้ายครับเสือคิมฉลองชัยตีเข่าขวาในครับในแม่พยายามสู้เข่าครับฉลองชัยครับอ้าวล้มครับใช้เหลี่ยมมาช่วยศอกแทงเข่าขวาครับเสือคิมเจอเข่าขวาลักคาครับเสือคิมพยายามโต้ตีเข่าขวาครับอ้าวสองหัวทิ่มเป็นครั้งที่2แล้วครับเอาละครับยุ่งแล้วครับล้มบ่อยๆไม่ดีครับเดี๋ยวเรี่ยวแรงมันหดหายครับตีเข่าซ้ายครับเสือคิมเจอเข่าขวาของฉลองชัยเสือคิมแทงขวาเจอซ้ายครับเสียบขวาครับเสือคิมเสียบลักคาครับเจอฉลองชัยเสียบลักคาบ้างครับเสียบซ้ายครับแม่เสียบแบบฉลับฉลับฮะเจอตั้งขวางไว้ด้วยซ้ายเจอขวาครับอ้าวเสียบขวามาขวาราคาครับอ้าวกดแทงทั้งนั้นที่คาแล้วครับถือว่ายาวกว่าครับเสือคิมตีเข่าซ้ายครับเสือคิมครับขวามาครับฉลองชัยนี่ชกเป็นหลังคู่เอกเลยนะครับมวยคู่นี้ครับแต่เรามาให้ดูกันก่อนครับอ้าวแทงขวาตีซ้ายครับเสือคิมครับฉลองชัยรัดตีก็อยู่ในช่วงที่กำลังคืนความสุขให้กับคนไทยแล้วครับแล้วก็คืนความสุขให้กับคนมวยด้วยครับเอาเด้งตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเสือคิมตีเข่าขวาครับเสือคิมครับฉลองชัยโต้ด้วยขวาครับเสือคิมพลิกมาตีขวาครับฉลองชัยซ้ายเสือคิมมาขวาซ้ายครับเสือคิมซ้ายครับตีขวายัดขวาแล้วก็ยัดคืนครับมึงทีกูทีแล้วครับเสือคิมขยับเข้าหาโอ้โหไม่จะโวยครับดักแทงเข่าซ้ายสวยครับจังหวะที่เสือคิมนะฟันศอกไม่โดนครับเจอเข่าขวาของฉลองชัยเสือคิมฟันและแทงครับฉลองชัยเสียบครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับเสียบขวาละค่ะเสือคิมแม่โต้ไม่ได้ครับโดนตั้งขารับไว้ก่อนครับแข้งซ้ายครับอ้าวกำปั้นโอ้โหนี่ต่อยกันไม่หยุดเลยนะครับโยนเข่าซ้ายครับฉลองชัยเสือคิมตีล้มครั้งที่3ครับในยกนี้ครับทีขวาครับฉลองชัยเสือคิมเดินบุ่มบ่ามไม่ได้หมดยกครับมั่นใจครับทางด้านของฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับยกสุดท้ายครับชิงดำอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับราคาตลาดหลักทรัพย์เสมอน้ำเงินครับอาล่ะครับเดินอัดแล้วครับทางด้านของเสือคิมโอ้โหโต้กันมันเหลือเกินครับนี่มันยก5นะครับดวลแข้งกันเหมือนยก1เลยนะครับเอ้าแข้งต่อแข้งมาต่อหมัดครับตีเข่าขวาครับเสือกินฉลองชัยตีโอ้โห
ชกกันสนุกฮะชกกันสนุกถูกอกถูกใจครับหัวใจดีทั้งคู่ครับตีเข่าขวาพยายามใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยครับทางด้านของเจ้าฉลองชัยเสือกิมตีเข่าขวาครับไม่สนแล้วครับไม่สนใจจะหุงจะหักแล้วครับเดินอัดอย่างเดียวครับอู้สับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายแต่ว่าตัวเองล้มลงไปอีกแล้วครับทางด้านของเสือคิมกำปั้นขวาสมองมวยอยู่ที่น้ำเงินนะครับแต่เรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความใหญ่โตของรูปร่างนี่ต้องยกให้แดงครับเสือคิมครับแต่แหมเสือคิมเองก็ไม่ใช่ว่าสมองน้อยนะครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่เจอนี้วันนี้เจอมวยที่ปราดเปรียวกว่าตีเข่าซ้ายครับเสือคิมตีเข่าขวาแทงขวาครับปกติไม่หยุดครับตีเข่าขวาครับอย่าหมดนะครับฉลองชัยอย่าหมดนะครับพยายามโต้อยู่เหมือนกันฉลองชัยเจอขวาซ้ายยาวๆครับขวาก็มาครับเจอขวาของฉลองชัยดวลกันแบบนี้คนที่กำลังกุมขมับอยู่นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นกรรมการแล้วครับเดินไม่หยุดครับโอ้ยจิ้มหมัดลำตัวเจอเข่าขวาของฉลองชัยชิงออกก่อนครับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยดักแทงเข่าซ้ายครับฉลองชัยครับตีขวาตีขวาครับเสือคิมเอาละครับฉลองชัยตีเสือคิมโอ้โหอาศัยครับโอ้โหตีเป็นชุดตีเป็นชุดโอ้โหให้ดูครับให้ดูว่าแหมตีเป็นชุดตีซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ใครขยันกว่าครับใครมีก๊อก2ก๊อก3ใครมีน้ำอดน้ำทนมากกว่าคนนั้นต้องได้รับการชูมือเดินเข้าหาไม่หยุดครับโอ้โหอัดด้วยหมัดครับเจอเข่าดักไว้ฉลองชัยเสียบขวาเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับและขวาคืนครับฉลองชัยอู้สู้ยิบตาครับสู้ยิบตาครับลูกพี่ใหญ่อย่างโกเกียรติสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นี่จนถึงคู่ฉลองชัยนี่แกกลับบ้านไปก่อนแล้วนะครับออกจากสนามไปก่อนแล้วครับเพราะว่าโดนตั้งแต่คู่ของเจ้าอินทรีกับสิงห์พลันชัยแล้วครับตีเข่าขวาครับฉลองชัยแทงเข่าซ้ายแทงขวาครับแทงขวาโอ้โหดูฮะนับไม่ถ้วนนะครับนี่มวยยก5นะครับแต่ออกอาวุธกันนี่เหมือนเลี้ยวแรงเหมือนพึ่งขึ้นมายกแรกเท่านั้นเองครับดูฮะตีขวาตีซ้ายฉลองชัยก็ยังก็โต้ทุกลูกทุกดอกครับหมดยกครับหมดยกสุดท้ายฮะกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับรวบรวมคะแนนครับแล้วชูมือไปที่